วัดบึงว่างเหย้าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636
ใต้ทุดงได้ว่าผ่านมาเมืองเหนือฮักท้องฟ้าวาสนาได้เสริมทรงโอ้ยเดชน้อคนมีใจสุขล้นฝ่าสถานั้นแม่นบ่ลืมเมืองลำพูนอำเภอลีวัดยังมีเคยไปอยู่เคยไปอยู่ได้เห็นความเป็นอยู่คนเมืองเหนือพี่น้องจนใจนั้นว่าไกลล้านห้วยกับเพื่อนพ้องถิ่นดินอีสานย่างจนเป็นปองทางเมืองอีสานจนคนเดินทุดงเรียนรู้เรียนพระธรรมนำตัวพ่อจำติดจำตัวเมืองร้อยเอ็ดทิ้งกำคุ้นเข้าน้ำยังห่วงหามันลิกาสิงโง่คงสิขอลงหามองอยู่หามองอยู่เมืองสารคามเด้อพี่น้องให้ฟังถอนจังเป็นดีธรรมะกันดังสยู ใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะสกิจใจรับอรุณวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26เดือนกันยายน2564เป็นวันแรม5ค่ำเดือน10นะวันนี้เนาะก็น้องพ่อบุญทันอัตถกรรมโอณวัดป่าบึงวังยาวตำบลเกื้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้มาพบปะอีกแล้วได้เวลาธรรมะสายจิตใจทางออนไลน์ทางการถ่ายทอดสดนะเนาะถ่ายทอดสดแต่เวลามันอาจจะดึกหน่อยเท่านั้นเองแต่ถ้าทางวิทยุก็ที3ถึงที4เหมือนกันแต่เช้าวันเสาร์ทุกเช้าวันเสาร์ที3ถึงที4ต่างขึ้น FM 97 เมกะเฮิรตซ์ที่โน่นทางตำบลแก่งเลืองจานหมายถึงว่าคืนนี้ตั้งอยู่ห้องส่งอยู่ที่นั่นอยู่ที่เขตตำบลแก่งเลืองจานอยู่แถวบริเวณแก่งเลืองจานเลยเนี่ยนะห่างจากวัดบึงประมาณสัก7โลประมาณ7กม8กมประมาณนี้อันนั้นคือเรื่องเล่าให้ฟังแล้วก็บอกฝากด้วยวันนี้ครับเมื่อวานนี้ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้น้องพ่อก็เช็ครายการอยู่เช็ครายการทั้ง2คืนนั่นแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องพ่อก็ติดภารกิจอยู่ในส่วนหนึ่งตรงนั่นก็พอดีในการพิธีรักพิธักด้วยใจก็ตอน11โมงเช้าถึงเที่ยงทั้งคืน FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์สวทมหาสารคามเนาะจริงๆเมื่อวานในวันเสาร์หลวงพ่อไปงานเทศออนไลน์นะมันทันสมัยเทศออนไลน์ที่วัดป่าอัมพะสันติวันมีคนไม่มากเพราะว่าจำกัดน้องพ่อก็ไปร่วมงานตอนแรกเข้าใจอยากอยู่ว่าอยู่บ้านสองบ้านสองเนื้อสองใต้มีวัดอัมพะพันธุ์สันติวันมีจริงๆบ้านสองหลังใหญ่นี่มีทั้งรวมทั้งบ้านสองทั้งหลายเดือนสามสี่วัดนะมีวัดอุทัยทิศวัดอัมพะสันติวัน
วัดสองใต้สองเหนืออย่างนี้เป็นต้นเนาะก็ไปเจอหลายคนเมื่อวานเจอพอแล้วก็เจอนายกพุทธสมาคมด้วยอะไรด้วยเมื่อวานทำงานร่วมกันมานานแต่ที่ตีกรอบเข้าอันนี้หลวงพ่อก็ปรารภให้ฟังพรุ่งนี้ก็มีงานสังคมอีกที่โรงเรียนพิเศษนะโรงเรียนพิเศษที่บ้านน้องปิงตำบลน้องปิงอำเภอเมืองนี่แหละอำเภอเมืองอันนั้นคือหลวงพ่อต้องไปไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้นะแต่ว่านิเทศออนไลน์อยู่ที่วัดในชุมชนชุมชนวัดมหาชัยไม่ถือว่าวันอาทิตย์นี้นะก็หลวงพ่อก็มีภารกิจอยู่ใกล้ๆมันใกล้ๆนี่นะก็อย่างหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นประมาณว่าทางเทศบาลจัดให้ที่วัดบึงที่ตามที่คุยกันไว้นั่นเนาะถ้าออกนั้นไม่ได้จริงๆเพราะมันเป็นเขตนอกเขตเทศบาลนะตำบลเกิงบ้านบางยาวก็น่าจะไปขึ้นไปออกรายการวิทยุที่ของขึ้นเทศบาลเมืองมหาสารคามอย่างนี้เป็นต้นก็ถ้าความคืบหน้าอะไรก็หรือชัดเจนยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะจะบอกอีกทีแต่รายการประจำของน้องปอยรายการประจำของนี้ธรรมะสะกิดใจพี่นิรักษ์พิทักษ์ด้วยใจแล้วก็งานเทศในพรรษานี่ไม่ได้งดเลยทีเดียวไม่ได้งดเลยทีเดียวแต่ไม่ได้มาจำกัดจริงๆมีคนอยู่ประมาณได้20คนไม่เกิน30คนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือหลวงพ่อเก็บภารกิจเก็บอะไรมาเล่าให้ฟังเนาะแต่ภารกิจการกระทำของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเดินหมากชีวิตเกมชีวิตของเราเดินไปเส้นทางแห่งคุณงามความดีเส้นทางแห่งความที่มันไม่โคตรมันตรงไปตรงมาตรงกับศีลธรรมซื่อสัตย์ไม่โกหกมดเท็จอะไรฉะนั้นก็แสดงว่ามีธรรมะมีกฎกติกาในจิตใจในการกระทำของตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่มีต้องศึกษาแล้วถ้าจิตใจเราจริงจริงจิตใจของเราเนี่ยวิธีคิดสมองเราถ้าพูดถึงตามหลักถ้าหลอกคนอื่นได้ก็หลอกตัวเองได้ถ้าหลอกไม่เบี้ยแต่พ่อแต่แม่นะช่วงนี้น้ำท่วมหลายที่หลายแห่งหลายจังหวัดที่ชัยภูมิก็น้ำท่วมนะต้นแม่น้ำชีถ้าน้ำท่วมที่ชัยภูมิก็จะมีผลกระทบที่มหาสารคามประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะหลวงพ่ออยู่มานานแล้วพอเข้าใจถ้าเขาเรียกว่าถ้าฝนตกต้นฝนตกต้นทางนี่ก็แน่นอนที่สุดก็มีมาอยู่บ้างแต่ไม่น่าวิตกเนาะเพราะว่าผนังกั้นน้ำแข็งแรงดีผนังกั้นน้ำคงเข้าเมืองไม่ได้แต่ถ้าอันตรายคือหมายถึงว่าน้ำสมทบยกตัวอย่างแม่น้ำชีเนี่ยเต็มถ้าทางอ่างเก็บน้ำโคกก่อหรือแจ่งหนึ่งจานนี่มันผ่านมาทางนี้มันลงชีไม่ได้เพราะมันเต็มอยู่แล้วก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่นานแล้วนะหลายปีแล้วไม่เป็นไรทางน้องก็คงแสดงถึงบ้านทางอำเภอจังหารเนาะจังหารก็พายุถล่มแถวตำบลดงสิงห์เนาะก็หลวงพ่อก็มีเพื่อนพระเดือดเพื่อนรุ่นพี่นะท่านเป็นอุปัชฌาย์ด้วยเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยทางบ้านโคกลามแล้วก็บ้านอนามัยทางนั้นก็เดือดร้อนหลายหมู่บ้านนี่นะไม่ถึงขนาดน้ำท่วมนะแต่มาถึงพายุนะพายุมากกับพายุเปิดหลังคาศาลาผมชาวบ้านมั่งอะไรบ้างยกสังกะสีไปนู่น
ยกไปทั้งแถบทั้งแผงเลยอันนี้ก็ซื้อไปเดือดร้อนเนาะเดือดร้อนก็มีองค์กรมีอะไรหน่วยงานไปดูแลอยู่ดูแลอยู่รับผิดชอบร่วมกันเนาะอันนี้คือที่หลวงพ่อไปบ่อยพอไปคุ้นเคยกับท่านตอนที่ไปอินเดียด้วยกันตอนนี้บางสิ่งบางอย่างก็ยังอาศัยท่านอยู่แล้วก็คบกับท่านอยู่ที่เขตอำเภอจังหารนะจังหวัดร้อยเอ็ดเจอพายุลมแรงนะลมกระโชกแรงหอบหลังคาไปไกลเหมือนกันหลังคาเปิดไม่ใช่หลังคานั่นหมู่บ้านตามที่หลวงพ่อดูในเขาหมู่บ้านไหวนะบ้านไหวตำบลดงสิงอะไรเนี่ยอันนั้นก็เรื่องเล่าให้ฟังมันก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะลงมันจะโดนไปในผ่านที่ไหนเท่านั้นเองก็เราก็ต้องทำใจแล้วแหละบางคนบางหมู่บ้านเขาเจอมาก่อนเราช่วงพายุฤดูร้อนพายุฤดูฝนมันมีเท่านั้นเนี่ยชื่ออัคคีภัยไฟฟ้าช็อตนี่ไฟฟ้าช็อตมีน้ำท่วมมีน้ำไหลเอื้อมาก็ประมาทเกินไปบางทีจะไปปวดคัดเอาตายก็มีทางเมืองสุโขทัยนั่นตายเพราะไฟฟ้ากับน้ำไม่ค่อยถูกกันไงถ้าเราขาดสตินะยุ่งเลยเมืองสุโขทัยนี่เดือดร้อนหนักอยู่นะเมืองเชียงภูมิเมืองสุโขทัยมีรวมเพชรบูรณ์ด้วยที่หลวงพ่อดูในนั่นนะสุโขทัยนี่โดนหนักเหมือนกันขนาดหน้าโรงพยาบาลนี่ต้องใช้เรือที่โรงพยาบาลต้องใช้เรือนะอันนั้นก็เดือดร้อนความเดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคิดเป็นธรรมะก็หมายถึงว่าถ้าอะไรมันมากเกินไปนั่นก็ตรงนั้นคือเดือดร้อนวาตะภัยก็ดีอัคคีภัยก็ดีอุทกภัยก็ดีนะเดือดร้อนภัยในจิตของในจิตในใจของเรานั่นก็เหมือนกันภัยในจิตของเรามีอยู่เรื่อยเนาะมีอยู่เรื่อยอย่างหนักเหมือนกันภัยในจิตเราไม่เข้าใจเราไม่ได้เตรียมการถ้าคนเตรียมการแล้วก็พอได้ปัญหาสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะมันจะเกิดขึ้นมันเตือนเราอยู่มันเตือนขึ้นมีรางสังหรณ์มีรางบอกเหตุบ้างอะไรบ้างเราก็เตรียมการเตรียมรอรับมันก็จะได้ไม่หนักไงถ้าไม่ได้เตรียมการได้ยุ่งเลยเหมือนกับทุกวันนี้ก็ยังตามข้อมูลตัวผมเหลืออีกประมาณ18จังหวัดนะต้องเฝ้าระวัง18จังหวัดหลวงพ่อก็พูดตามนะโควิดยังเหมือนเดิมทีนี้โควิดยังเหมือนเดิมหายบ้างตายบ้างหายบ้างตายบ้างตายแบบว่าหายก็ได้เนาะหลวงพ่อว่าหายไปเลยหายจากญาติจากพี่น้องหายจากพี่จากน้องจากลูกจากหลานอีกอย่างก็หายจากโควิดกลับไปอยู่บ้านปกติคนหายคงมีความสุขอีกระดับหนึ่งเนาะคนไม่หายเลยแต่บางทีเพื่อนพ้องน้องพี่หายไปตายไปพวกเรายังอยู่ต้องสู้ทุกข์ต่อไปยากเย็นลำบากแสนเข็ญสู้ไปไม่รู้หรอกเยอะมากเลยที่ตายไม่ได้ตายเพราะโควิดตายเพราะไปดูดน้ำดูดสะพานแล้วก็แขนคอพิษของโควิดอันนั้นคือเป็นพิษนะคนที่ตายเพราะเชื้อมันจริงๆก็มีอยู่วันละร้อยสองร้อยที่เห็นน้องพ่อเห็นนั้นตายเมื่อวานนี้วันเสาร์ตายโควิด127รายแต่พิษของโควิดพิษมันพิษภัย
มันไปแพ้ทางกับใครมันแพ้ทางกับใครคือความไม่พร้อมของเราเนาะความไม่พร้อมนะเวลาเราเจออุปสรรคเจอปัญหาขึ้นมาก็โอ้ยไม่ใช่ร้องโอดควรเฉยๆนะไม่ใช่บางทีก็ตายทำตัวเองให้ตายทำตัวเองให้ตายนี้จากโควิดไม่ใช่นี้โควิดแล้วจะนี้ความทุกข์เหมือนกับคนที่เวลาทุกข์มาไปกินเหล้าให้มันหายทุกข์ให้มันทุกข์มันสางลงให้ทุกข์มันเบาบางมันเบาบางไหมล่ะมันไม่เบาบางบางทีหนักกว่าเดิมบางทีหนักกว่าเดิมทุกวันนี้ที่คนคลั่งนะคนคลั่งอันนี้เขาอยู่แล้วอยู่ทางนู้นอยู่ทางเมืองอำนาจเจริญอันนั้นกับพ่อขวานเลยนะขวานเลยปั่นหัวพ่อเลยตายเลยนะตายเลยน่าคิดนะถ้าเราบ่แว้งกันคลั่งแต่ก็ยังหลอกพ่อไปได้นะอันนี้ควรเล่าให้ฟังหรอกก็หลอกพ่อมันมีเรื่องที่น้องพ่อจะเล่าให้ฟังก็หลอกพ่อไปดูน้ำมันไหลเอ่อน้ำมันอยู่หลังบ้านไม่ไกลนะไม่ไกลน่าจะอยู่หัวไร่ไปนาไม่ไกลหลอกพ่อก็ไปน้ำมันรั่วน้ำมันซึมน้ำอะไรในบ่อนะในบ่อในภาพนะน้องพ่อดูก็มันก็เหมาะเลยเพราะว่าเหมาะสำหรับคนคิดลายนั่นนะคือพ่อก็ก้มทำนู่นทำนี่อยู่พ่อก้มทำนู่นทำนี่อยู่นะลูกก็เดินกลับไปเอาขวานมาเอาขวานมาเลยนะต้องเข้าใจนะฟันพ่อหมอบอยู่ตรงนั้นเลยตายเลย อีกเรื่องหนึ่งควรเก็บมาคิดนะทำเขาได้ว่าทำนั่นนะค้าขายรวมกันอยู่ด้วยกัน 10-20 ปีเป็นเหตุถ้าเราบ่แว้งกันไม่ค่อยลงรอยกันแยกกันอยู่อันนี้ควรคิดอย่างมากเลยควรเก็บไว้คิดอย่างมากเลยอยู่บ้านเรานี่นะอยู่ภาคอีสานนั้นระหว่างขอนแก่นกับอุดรค้าขายมันลงกันจนตั้งหลักปักฐานได้นะตั้งหลักปักฐานได้ทะเลาะกันแยกกันไปแยกกันอยู่ตกลงแยกกันอยู่ไงแยกกันอยู่กลับมาคืนดีได้ประมาณเดือน2เดือนกลับมาคืนดีก็ดูดีนะจริงๆหลวงพ่อเข้าใจว่ามันเป็นการวางแผนหรือเปล่าที่แยกกันไปก็แยกกันไปนานเหมือนกันแยกไปกลับมาคืนดีกลับบอกกลับมาคืนดีต่างคนต่างก็รู้ต่างคนต่างก็รับทราบจนไว้ใจทำอะไรรู้ไหมเสร็จแล้วยิงเมียตัวเองนั่นแหละยิงเมียตัวเองความตายตรงนั้นนะแม่เขาร้องห่มร้องไห้หมายถึงว่าแม่ยายนะเรียกว่าแม่ยายก็นะลูกเขยไงน้องพ่อว่าถ้าคิดอย่างจริงเลือดเย็นจริงๆนะคิดแบบเลือดเย็นคิดแบบกลับมาแผนมาจะมากลับมาดีแต่ก็ดูดีนะมันก็ตบตาชาวบ้านตบตาคนนั้นคนนี้ได้ไงก็ไปมหาสู่ก็ยิ่งกว่ายิ่งดีดียิ่งกว่าเดิมเลยซ้ำไปกินข้าวเสร็จจะไปขึ้นรถจะไปขึ้นรถยิงเมียตัวเองแล้วก็ยังใจอยู่นะยิงตัวเองด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันก็เที่ยวก่อน
ม่ก็เที่ยวก่อนเผาบ้านเผาบ้านเผาเมียน้ำมันราดตัวเองเผาโหนใจจริงๆถ้ามีอันนั้นคือข้อแสดงให้เราดูอยู่นะเราจะดูเป็นแบบอย่างไหมนี่เราดูได้แต่หมายถึงว่าเราอย่าเป็นตัวอย่างเลยหลวงพ่อมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นคติเตือนใจของหลายท่านหลายคนว่าเราควรเป็นตัวอย่างไหมไม่ควรเป็นตัวอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยน้ำท่วมก็ท่วมไปเถอะมันถ้ามันไม่ท่วมรูจมูกเรามันก็คงไม่หนักหนาสาหัสใช่ไหมแต่กายของเราก็ต้องหลบขึ้นในที่สูงอย่างเงี้ยที่น้ำท่วมอ่ะน้องพ่อเคยไปทั้งนั้นนะที่เขารายงานมาอย่างเมืองชัยภูมิเป็นต้นหน้าศาลากลางจังหวัดท่วมหลวงพ่อยังดูภาพอยู่พอหลวงพ่อมีโยมคุ้นเคยแล้วเคยมาบวชกับหลวงพ่อด้วยซ้ำไปบ้านเขาอยู่ข้างๆศาลากลางจังหวัดชัยภูมิเจ้าพ่อพญาแลหลวงพ่อก็ยังดูอยู่คงเดือดร้อนท่วมเป็นเม็ดที่ชัยภูมินะอันนี้ก็หมายถึงว่าในตัวจังหวัดนะถ้าคิดอีกอย่างก็หมายถึงว่าอันนั้นก็แน่นอนสิ่งขีดขวางสิ่งขีดขวางธรรมชาติเนี่ยเข้าใจไหมอันนั้นแน่นอนที่สุดขีดขวางเยอะไหมเยอะเลยทางน้ำมันน่าจะไปได้ประมาณได้โอ้คือลำน้ำอะเนาะเวลาเราไปกั้นมันเป็นคอขวดไงแล้วก็มันกีดขวางทางกีดขวางทางธรรมชาติที่มีอยู่นั่นน่ะมันก็เลยปัญหาในหลายที่หลายแห่งเนาะต้องเตรียมกายเตรียมใจเตรียมพร้อมกันเท่านั้นแหละแล้วกันให้ถ้ากันได้กันเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาไงก็กันเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาลงให้มันเผาลงนะแต่บางคนไม่เข้าใจหนักเลยทำไมกันไม่เตรียมการไงทุกอย่างเขาต้องใช้คำว่ามีการวางแผนไงมีการวางแผนในชีวิตของเราต้องมีการวางแผนมีใครบางก็เป็นผู้ใหญ่ไงผู้ใหญ่ต้องหัดวางแผนวางแผนไม่ได้เสียหายเลยนะต้องเข้าใจนะการวางแผนไม่ได้เสียหายอะไรเลยการวางแผนเป็นสิ่งที่ดีก็เหมือนกับหลวงพ่อมีภารกิจอยู่แถวๆไกลๆถ้าติดเช้าถ้านั่นจริงๆก็มันก็ลดลงใช่ไหมมันลดลงการไปนู่นไปนี่ก็ลดลงแต่อีกแถวใกล้ๆมันมีอย่างเมื่อวานนี่ก็อย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเทศหลวงพ่อก็ไปร่วมได้เพราะว่าเขาจำกัดจำนวนหลวงพ่อก็ไปไม่ใช่เริ่มไปแล้วก็ไปมาตั้งๆนั่นไปร่วมแป๊บหนึ่งไปร่วมงานเทศออนไลน์นะก็มีเครื่องมันกับหลวงพ่อนี่เนี่ยมีโทรศัพท์ติดตามอยู่ที่วัดก็ได้ในศาสนาอย่างนี้เป็นต้นของเทศบาลจัดแล้วจากนั้นก็หมายถึงว่าก็เรื่องวิทยุบ้างอะไรบ้างเมื่อวานน้องพ่อออกนอกวัดก็มีเรื่องไปงานเทศที่วัดป่าอัมพสันติวันที่วันสองนางใหญ่นะก็ไปไม่นานแล้วพอไปประมาณ9 โมงเสร็จก็ท่านเทศก็ไม่นานเท่าไหร่เสร็จแล้วก็หลวงพ่อกลับมาก็ไปธุระบางเล็กน้อยไปธุระก็เสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ที่วัดแล้วก็ฝนก็ตกช่วงนี้ฝนตกนะอย่ามันท่วมใจแล้วนะอย่ามันท่วมดูจมูกเราเท่านั้นเองเรามีปัญญาแล้วก็หลบคนที่
คนที่เป็นเด็กที่นี่เราต้องดูแลที่นี่คือในส่วนหนึ่งที่ต้องที่เป็นเด็กที่คนที่อ่อนแอบางคนก็ถ้าพูดถึงเราช่วยตัวเองไม่ได้ไข้ติดเตียงเป็นต้นอย่างพวกนี้เราพ่อต้องไปโรงเรียนโรงเรียนพิเศษพวกนี้ผู้ว่าต้องไปนะถ้าผู้ว่าไม่ไปก็หมายถึงว่าน่าจะเป็นตัวแทนก็ต้องมีตัวแทนแน่ๆเหมือนกับหลวงพ่ออย่างเงี้ยถ้าติดธุระจริงๆหลวงพ่อใช้ตัวแทนไปก็แสดงออกในงานสังคมแต่พวกนี้หลวงพ่อตั้งใจไปเองออกหนังสือมาเนี่ยนายกอาจจะประชุมของสถานพินิจด้วยอะไรด้วยเมื่อวานนี้ก็ทางสถาบันธัญรักษ์โทรหาหลวงพ่ออยู่นะสถาบันธัญรักษ์คือมันตอนที่ปลดล็อกแล้วนี่หมายถึงว่าหลายอย่างก็เขาก็ติดต่อมาเนาะติดต่อมาก็หนึ่งทำงานร่วมกันแล้วก็ทีนี้ห่างหายไปเพราะโควิดก็ถามไถ่เมื่อวานได้โทรหาน้องพ่อคุยอยู่นานทางสถาบันธัญรักษ์นะตัวย่อมสบอยยอชอที่หลวงพ่อไปประชุมบ่อยๆนะประชุมบ่อยๆแต่ทุกวันนี้ก็โควิดก็เลยห่างหายไปก็เหมือนกับที่อยู่ที่วัดบึงหลวงพ่อเห็นอย่างยกตัวอย่างที่เมืองกาญจนบุรีถ้ามันผิดกฎก็ผิดกฎตรงที่ว่า1ตรงที่1ใช้กำลังไอ้อย่างก็เกินกำหนดที่วัดบึงเขาให้ไม่เกิน50คนไงหมายถึงว่าผู้บำบัดผู้อะไรผู้ฟื้นผูนะเกิน50คนไม่ได้ผิดเงื่อนไขอะไรลักษณะบำบัดด้วยธรรมะไม่ได้บำบัดด้วยการลงโทษลงอะไรถ้าคาดโทษบอกผิดไปบอกโทษมีอยู่แล้วพอทำงานมาก็ปัญหาทำอะไรก็ช่างมันก็มีบ้างแหละจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองเนาะแล้วพ่อก็บอกกล่าวบอกฝากถ้ามีธรรมะนี่มันก็ไปกันได้เมื่อกาน้องพ่อคบกับคนนั้นคนนี้น้องพ่อไม่มั่นใจไว้ต้องไปเยี่ยมหลวงปู่ที่บึงกาฬหรือเปล่าได้ยินว่าท่านเข้าโรงพยาบาลบางทีก็อาศัยถามเหมือนกันอีกไม่กี่วันก็ออกพรรษาแล้ววันนี้วันที่26ก็วันที่21เดือนหน้านี่ก็ออกพรรษาแล้วก็จะมีงานกฐินบ้างจะคงกฐินแบบเนี่ยแบบง่ายๆเนาะแบบง่ายๆมีคนถามหลวงพ่อมาเยอะหลวงพ่อมีคนจองกฐินหรือยังหลวงพ่อบอกไม่จองหรอกหลวงพ่อว่าหลายๆคนช่วยกันมันกฐินสามัคคีอยู่แล้วมีบางปีเหมือนกันนะปีก่อนๆนะมีเจ้าภาพคือง่ายๆเลยเป็นชาวบ้านกำหนดมาแล้วคนอื่นกำหนดมาทีหลังทีนี้หลวงพ่อขอให้เป็นวันเดียวกันนี้ได้ไหมขอได้อยู่นะหลวงพ่อขอมหาวิทยาลัยราชภัฏเขามีกำหนดจะทอดกฐินให้พอดีไงหลวงพ่อเดี๋ยวมีคนจองอยู่แล้วหลวงพ่อขอได้ไหมให้มันลงวันเดียวกันนี่แหละก็ได้อยู่นะก็ผ่านแสดงว่าการทำงานนี่บางทีเราทำไปแล้วเราก็ได้ความสบายใจนะเราขอผู้ใหญ่มาทำตามเด็กมาตามเด็กเนาะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้โอ้เมื่อวานนี้น้องพ่อสวัสดิ์อยู่ที่ท่านละสังขารนะหลวงปู่สวัสดิ์อยู่ที่เมืองจันทบุรีนั่นอยู่ที่เมืองจันทร์ท่านเป็นพระผู้ใหญ่รุ่นเก่ารุ่นเก่าหลวงปู่ท่านลาสังขารนะอันนี้ก็เก็บมาเล่าให้ฟังว่านี่คือหมายถึงว่าสื่อ
มันทันสมัยใช่ไหมน้องปู่ท่านละสังขารน้องน้องพ่อน้องปู่น้องตาละสังขารคนอื่นก็เช่นกันคนอื่นก็มีเหมือนกันเนาะต้องเข้าใจคารวะญาติโยมพยามัจจุราชมันยกเว้นใหม่ๆไม่ยกเว้นแก่ไปแก่ไปอยู่ได้อยู่รอวันตายอยู่รอวันตายวันตายเรามาเยือนแน่นอนสิ้นใจเมื่อไหร่ก็วันนั้นแหละแน่นอนที่สุดแล้วก็กำหนดเราไม่ได้หลวงปู่สวัสดิ์นะท่านเป็นพระธรรมยุทธ์อยู่นู่นจริงๆแถบเมืองจันทบุรีนี่จะมีเมื่อก่อนนี่นะวัดป่าคลองกุ้งบางวัดไออำเภอมะขามอำเภอมะขามพ่อแม่ครูบาอาจารย์จริงๆอย่างยกตัวอย่างหลวงปู่แบนนี่นะหลวงปู่แบนธนากาโลวัดดอยธรรมเจดีย์ท่านเป็นมงคลเมืองจันทร์นะหลวงปู่เจี๊ยจันโถเป็นคนเมืองจันทร์ก็แสดงว่านั่นคือหมายถึงว่าสมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินทางไปนะไปพักไปจำพรรษามีที่สำนักมีวัดมีอะไรมีวัดมีปฏิบัติก็ได้ลูกศิษย์ลูกหาได้มาบวชมีชื่อเสียงหลวงปู่แบนธนากาโลนะที่วัดดอยธรรมเจดีย์ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณนั่นอันนั้นท่านเป็นคนเมืองจันทร์มีบารมีมากหลวงปู่แบนหลวงปู่เจี๊ยที่นี่ท่านอยู่สามโคกปทุมธานีคนเมืองจันทร์อันนี้คือหลวงพ่อเล่าให้ฟังที่ไปที่มาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่เทศท่านก็ท่านบรรณาสีดาเนี่ยอำเภอบ้านผืออุดรเป็นต้นหลวงปู่เปลี่ยนทั้งคนสกลนครหลวงปู่สิมหลวงปู่แว่นหลวงปู่แว่นนะเป็นคนที่สกลนครนี่เป็นต้นแล้วหลวงปู่แหวนนะท่านเป็นคนเมืองเลยอย่างนี้มากล่าวถึงว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ลงไปหล่นไปลงไปหล่นไปเป็นธรรมดาใช่ไหมเป็นธรรมดาถ้าหลวงพ่อไม่ทำใจเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ทำใจไม่เป็นได้ยินข่าวเนี่ยอันนั้นคือหมายถึงว่าสังเวชสรุปสังเวชเขาถึงบอกมีลำดับของมันปริยัติปฏิบัติและปฏิเวชมันเกิดขึ้นเราอ่านกอไก่ข้อไข่ได้นั่นคือปริยัติไงเราอ่านภาษาได้อ่านหนังสือได้เนี่ยปริยัติศึกษามาประวัติของพุทธเจ้าก็ดีประวัติอนุพุทธะก็ดีอริยสาวกก็ดีแล้วก็ดีถิ่นภูมิลำเนาบ้านเกิดอยู่ที่ไหนหรือเกิดอุบัติขึ้นที่ไหนหลวงพ่อเคยไปกล่าวถึงเนาะหลวงพ่อมหาบางหลวงพ่อไปอินเดียครั้งแรกเดี๋ยวท่านพาหลวงพ่อไปตอนนั้นน่ะท่านทำย่อมๆนะรวมทั้งหมดไม่ถึง20ชีวิตด้วยกัน10 16 17ชีวิตประมาณนี้นะท่านพาไป30กว่าแห่ง30กว่าที่กรุงกบิลพัทท่านก็เคยพาไปอยู่ห่างจากลุมพินีอยู่ประมาณ22โลหลวงพ่อยังจำได้ไประหว่างกรุงเทวทหะกับกรุงอากากวินภัทรอ่ะแล้วพ่อโอ้ก็มีโอกาสนะปกติเขาจะจัดไปที่สังเวชนียสถานสี่แห่งนี่ก็ถือว่าคุ้มอยู่แต่ข้อสำคัญที่สุดไปกรณีพิเศษหลวงพ่อก็มีกรณีพิเศษ30กว่าแห่งหลวงพ่อนับเลยบ้านภิกษุณีก็ยังเคยพาไปเนี่ยบ้านภิกษุณีที่มีชื่อตรงนั้นตรงนี้อยู่ตรงนั้นท่านพาไปตอนนี้ท่านก็อาพาธเหมือนกันนะหลวงพ่อมหาบางท่านเป็นคนอยู่นี่นะท่านเป็นคนอำเภอโกสุมพิสัยแต่ช่วงหลังท่านรับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอหนองหานหลวงพ่อเคยไปอันนี้คือเรื่องเล่าให้ฟังว่าอันนั้นคือเรารู้ตัวหนังสือรู้ปริยัติรู้อะไรรู้ที่ไปที่มาแล้วคนที่จะศึกษาแล้วนำมาทำอะไรเนี่ย
ถ้าเป็นลูกหลานเรียนจบแล้วก็มาทำการทำงานใช่ไหมล่ะถ้าไม่ได้ทำงานก็โอ้ยเรียนมาไม่ได้ทำงานเลยตกงานประหยัดแล้วก็ตรงนั้นแหละประหยัดตรงนั้นมาปฏิบัติเอาตรงไหนปฏิบัติก็กายกับใจเราไงทีนี้มันมีกายกับใจอยู่แล้วไม่ใช่เอาปริยัติมาปฏิบัตินะไม่ใช่คือหมายถึงว่าตำรานะเต็มตู้อยู่มันก็ใช่อยู่ธรรมะไม่ใช่อยู่ในตู้ไงแล้วบอกฝากง่ายๆคือหมายถึงว่าปริยัติเราศึกษาเราเข้าใจเรารู้แล้วเรามาปฏิบัติเอาอะไรปฏิบัติกายกับใจของเรานี่เนี่ยก็เท่านั้นแหละกายกับใจไม่ใช่ทุกหนังสือในตู้มาปฏิบัตินะไม่ใช่เลยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดก็หมายถึงว่านี่เนี่ยคือในส่วนแล้วมันจะเกิดปฏิเวททีนี้ปฏิเวทคือหมายถึงว่าอย่างหลวงพ่อได้ยินข่าวหลวงปู่ท่านละสังขารอย่างเงี้ยเรารู้ตามหลักความจริงธรรมะมันเป็นอย่างนี้ธรรมะคือธรรมชาติเป็นอย่างนี้เอาหลวงปู่ไปแล้วเป็นต้นแปลกไหมไม่ใช่เรื่องแปลกนี่มันไม่ใช่เรื่องแปลกเกิดมาแล้วก็ตายแต่หลวงปู่ท่านตายมีคุณค่าไหมนั่นตรงนี้ต่างหากเราแต่ชีวิตของคนบางคนตายไม่มีคุณค่าเนี่ยไม่มีคุณค่าเลยเขาสาบส่งอะไรลักษณะขนาดเจ็บเขายังสาบส่งด้วยใช่ไหมแช่งให้มันหนักกว่าเดิมอย่างนี้เป็นต้นเพราะไม่ได้ทำดีผลของมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าทำดีเอาไว้เขาคิดถึงล้ำลึกนึกถึงอยู่เสมอมาปฏิบัติแล้วเกิดปฏิเวทก็เหมือนกับหลวงพ่อสอบนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกนวกะก็เคยสอบนวกะสอบภายในปีเดียวนั่นน่ะสอบนวกะด้วยไปสอบนักธรรมตีด้วยอย่างเงี้ยปีเดียวก็ก่อนออกพรรษาแป๊บหนึ่งเขาก็สอบนวกะเราไปสอบกับเขาอย่างนี้เป็นต้นออกพรรษาแล้วหลังกฐินนั่งแล้วก็มีการสอบนักธรรมตีสอบนักธรรมอีกอันนั้นคือปริยัติไงไปทดสอบสอบมาก็ได้ไปประกาศมาอยู่ตีโทเอกไอ้นี่เดี๋ยวเราบอกก็ทิ้งมันนั่นพอเราเข้าใจแล้วเราเอากายกับใจนี่มาปฏิบัตินะมาปฏิบัติมันก็ได้ผลจริงๆได้ผลเหมือนกันนี่แหละไม่ใช่เฉพาะหลวงปู่หรอกที่จะไปจากเรานั่นนะมากกว่านั้นเดี๋ยวซ้ำไปมากกว่านั้นหลวงพ่อไม่ได้จำชื่อวัดแต่หลวงพ่อรู้จักพอเข้าใจอยู่แถววัดคลองมะลิอำเภอมะขามนะจันทบุรีอำเภอขงอำเภอเนี่ยมีเยอะแยะทั้งนั้นแหละพ่อแม่ครูอาจารย์วัดป่าคลองกุ้งลงทางท่านพ่อหลีที่สมุทรปราการท่านเคยไปจำพรรษาที่นั่นท่านพ่อหลีธรรมทัลโลที่วัดอโศกที่สมุทรปราการนั่นนะท่านก็เคยอยู่นี่อยู่ท่านเคยอยู่ในวัดปุณพิทักษ์อยู่ที่เวลาเราเดินทางเข้ากรุงเทพมีพุทธรูปอยู่ตรงบนภูเขาเรียกว่าภูศรีเสียดอ่าเนี่ยนะตรงนั้นแถวๆกลางดงวัดบุญพิทักษ์ปุณณารามช่วงหลังหลวงปู่หลวงท่านอยู่หลวงปู่เมตตาหลวงตอนนี้ท่านก็ละสังขารไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ถ้าเล่าไปก็รู้จักเยอะหลวงพ่อรู้จักเยอะแล้วก็ทันท่านด้วยนะตอนนั้นหลวงพ่อยังหลวงพ่อพระครูวิโรธธรรมอาจารย์อันนี้เล่าปฏิปทาให้ท่านฟังนะท่านเล่าปฏิปทาเรื่องของท่านให้ท่านฟังท่านอยู่เมืองราชบุรีอยู่แถวชัดป่าหวายถ้าไปขึ้นรถแถวราชบุรีแถวเพชรบุรีแถวเมืองกาญแถวนั้นเขาไม่เก็บค่าโดยสารนะบารมีหลวงพ่อเก่งไหมไม่ใช่ธรรมดาขอลูกศิษย์เอาไว้อย่าไปเก็บค่าโดยสารเลยไปฟรีเมื่อก่อนยังพูดเรื่องนี้แหละมากๆเลยไปแถวลาบุรีเนาะเขาจะว่าเก็บเงิน
มันถึงว่ารถระหว่างอาจจะกรุงเทพไปราชบุรีอย่างเงี้ยต้องเข้าใจนะไม่ใช่รถผ่านนะรถเพชรบุรีรถเมืองกาญเนี่ยขึ้นไปเถอะอย่างเงี้ยบารมีไม่ธรรมดาอันนั้นคือหมายถึงว่าช่วงหลังก็หลวงพ่ออุตมะเป็นถ้าภาษาชาวบ้านเป็นขวัญจิตขวัญใจของชาวมอญหลวงพ่อเคยพักกับท่านอยู่นะวัดวิเวกาลามน้ำท่วมเขื่อนเขาแหลมนะยังเห็นวัดท่านอยู่เลยตอนนั้นเขากำลังสร้างเขื่อนหลวงพ่อก็ไปหลวงพ่อไปบ่อยนะตอนที่เขาระเบิดภูเขาจะทำเขื่อนวัดท่านเขาน้ำท่วมเลยนะน้ำท่วมตอนที่เขาเก็บน้ำนะน้ำท่วมเขาก็วางแผนสร้างวัดให้ท่านใหม่ไงหลวงพ่ออุตมะทำสะพานทำนู่นทำนี่โอ้โหทั้งเยอะแยะไปหมดบุญญาบารมีของหลวงปู่หลวงพ่อเนาะไม่ใช่ธรรมดาแล้วเวลาท่านละสังขารไปก็ละแบบมีคุณค่าไงแต่คนหนึ่งที่นี่ระหว่างบางคนมันตรงกันข้ามกันอันนั้นคือบัณฑิตนักปราชญ์พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นอาจารย์คนทุกคนนะถ้านับถือถ้าเคารพท่านถ้าตามคำสั่งสอนเตียงอันตรงกันข้ามเลยโจรทีนี้โจรผู้ร้ายตายแล้วไม่ใครใส่ใจบ้างมีแต่สาปส่งแล้วใช่ไหมนะสร้างความเดือดร้อนเอาไว้อย่างนี้มันก็เห็นได้ชัดอยู่นะถ้าเรามาแยกจริงเราเห็นได้ชัดอยู่มันช่วงอายุทีนี้ช่วงอายุไขของคนอยู่ประมาณ 70-80 ปีโดยเฉลี่ยใช่ไหมถ้าอย่างที่นับเลย7ชั่วโคตรอย่างเป็นต้น7ชั่วโคตรนับเป็นญาติอะไร7ชั่วโคตรนับขึ้นไปกับพ่อเราอยู่ตรงกลางอย่างยกตัวอย่างนับญาตินี่นะเรานับญาติเราเรียกว่านับญาติดีกว่านับขึ้นไปก็3นับถอยลงก็3ลูกหลานเลนแล้วก็พ่อของพ่อของปู่อะไรนะถ้าลำดับนะลำดับญาติได้แค่นั้นลูกสะใภ้ลูกเขยไม่ได้นับญาติในวินัยนะต้องเข้าใจนะลูกสะใภ้ลูกเขยไม่ได้นับญาติเป็นญาติในวินัยนะต้องเข้าใจถ้าในวินัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธสงฆ์ทั้งหลายก็หมายถึงว่านับอย่างนี้เลย1พ่อเราแล้วก็พ่อของพ่อแล้วก็พ่อของปู่นี่ถ้านับอย่างนั้นนะอันนี้ยายอันนี้พ่อใหญ่แล้วพ่อของพ่อใหญ่แล้วก็พ่อของพ่อใหญ่นับขึ้นไป3ถอยหลังนับไปลง3เราอยู่ตรงกลางก็เรียกว่า7ชั่วโคตร7ชั่วไหนได้นับญาติได้ตรงนี้แต่ถ้าชั่วโคตรทีนี้7ชั่วโคตรไปแล้วโดยเฉลี่ยใช่ไหมโอ้โหไปแล้วนี่100ปีมานี่ไปโดยเฉลี่ย100ปีถ้า100ปีสัก7ครั้งก็700ปีใช่ไหม700ปีถ้าลดลงมาก็ถ้า50ปี50ปีไปแล้ว50ปีไปแล้วด้วยเฉลี่ยไปแล้วเราไปแล้ว7ชั่วโคตรแล้วชั่วโคตรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามาคิดเอาจริงๆก็นั่นคือหมายถึงว่าสารบบนะสารบบพระพุทธเจ้าเก่าไว้อย่างท่านพูดถึงเรื่องมหาประเทศ4เป็นต้นเมื่อก่อนอาจจะยังไม่มีกัญชายังไม่มีใบกระท่อมเป็นต้นท่านก็กล่าวไว้ว่าในอนาคตถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีอย่างนี้ประเภทอย่างนี้ก็นับเข้าตรงนี้นะท่านไม่ได้บอกว่าตอนที่ท่านบัญญัติเนี่ยนะสุรายาเมามันไม่ใช่สองอย่างนะไม่ใช่ทุกวันนี้ก็เลี่ยงบาลีเลี่ยงวินัยที่โอ้พญานาคอาละวาดพญานาคนี่หมายถึงว่าที่คนนับคนนับถือคนเชื่อเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดใช่ไหมแต่ก็มา
เอามาอัดไว้ในขวดที่นี่ขวดพญานาคไงพญานาคพระเมาพระเราที่ไม่ใช่พระจริงๆนะพระขี้เมาชอบเมาอยู่แล้วมันไม่ใช่เราแต่จริงๆมันไม่ใช่สุราแต่ว่าจริงๆก็บัญญัติเข้าตรงนั้นนะก็อนุรวมเข้าตรงนั้นไงใบกระท่อมนี่เป็นต้นวันก่อนเราก็เห็นนะเอาใบกระท่อมให้หมากินให้หมากินเขาถามว่ามันผิดกฎหมายไหมนี่มันก็กินเนาะมันก็กินใบกระท่อมใบกระท่อมตอนนี้ก็ตามตัวบทกฎหมายก็บอกอนุรวมแล้วนะอันนี้อย่าทั่วๆไปเป็นผักเป็นปลาได้แล้วมั้งอะไรลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นผิดกฎหมายแล้วแต่มันก็ต้องเข้าใจนะไปค้าไปขายไปเลยเกินขอบเขตมันจะนั่นมันแต่พูดถึงตามหลักหลวงพ่อได้ยินในสื่อว่ายาบ้าถูกลงยาบ้าถูกลงแต่น้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นวันก่อนน้ำมันขึ้น40ตังค์นะหลวงพ่อใช้ประจำหลวงพ่อย่อมจะคิดเหมือนกันถ้าสมมติขึ้น40-50ตังค์ก็แน่นอนลดไปเติมทีก็เพิ่มขึ้นเพิ่มจำนวนเงินนะต้องเข้าใจถึงจะได้เท่าเดิมอย่างนี้เป็นต้นจำนวนลิตรมันลดลงถ้าเราเติมเท่าเดิมแต่ต้องเพิ่มขึ้นเหมือนกับหลวงพ่อเติมน้ำมันรถบางคันถังมันไม่เท่ากันถังบรรจุไม่ได้ไม่เท่ากันบางรถบางยี่ห้อก็บางยี่ห้อก็1,800ก็เต็มจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งอย่างหนักเลย2,300-2,500ถึงเต็มนะพูดถึงเต็มนะถ้ามันเป็นลักษณะเองก็หลวงพ่อก็พอรู้ว่าพอหลวงพ่อใช้ประจำไงใช้ประจำแล้วไม่รู้ก็แย่ท่านนะใช่ไหมก็เหมือนกับเกียรติชีวิตของเรามานั่งกว่าพืชปฏิบัติเนี่ยมาเข้าใจเรื่องการปฏิบัติเรื่องของจิตของใจเอากายเอาใจเรานี่ปฏิบัตินี่ปฏิบัติแล้วก็ได้รับความสุขก็แผ่กระจายคนอื่นด้วยการชี้แนะไม่ใช่หลวงพ่อจะเป็นพระมานั่งเสกหลับหูหลับตาเสกให้คนชั่วคนเลวเป็นคนดีได้นะไม่ใช่เลยจะเป็นพระสอนให้คนทำดีถ้าเขาไม่ทำดีมันก็ไม่ดีใช่ไหมอย่างนี้จะเป็นพระสวดถ้าพูดให้มันขำๆหน่อยสวดจนหูมันย้ายที่จนหูมันย้ายที่คนฟังนะคนสวดก็ปากก็ย้ายที่ มันจะดีขึ้นไหมนี่มันไม่ดีขึ้นหรอกแต่มันกำจัดอีกลำดับหนึ่งคือไม่ถ้าท่านเปรียบเทียบว่าในบทสวดบทอะไรก็สวดท่องบทสาธยายแต่ไม่เป็นไรแก้ความขี้เกียจกำจัดความขี้เกียจที่คานมันก็เดินทุดงเดินโยกมเดินทุดงเนี่ยหลวงพ่อก็มีอานิสงส์เหมือนกันนะไปเดินทุดงมามากก็ยังถือว่าแข็งแรงอยู่แข็งยังถือว่ายังดีอยู่ไม่ได้ไปนอนแหมอยู่นี่ไม่ได้ไปนอนแหมไปมาจริงๆเนี่ยไปมาจริงๆอย่างจังเนี่ยไม่ได้ไปมาเล่นๆใช่ไหมมันก็มีคุณค่าแต่มันก็มีผลอยู่บ้างอย่างยกตัวอย่างขาไม่ปกติมันก็ใช้มันมามากก็ธรรมดาใช่ไหมแต่มันยังอยู่เพราะเรารู้จักประมาณไม่ใช่ว่าไปเดินแข่งเขาเดินได้40กิโลเมตรเขาเดินได้60กิโลเมตรรอสักร้อยหนึ่งเดือนวันหนึ่งเวลาเท่ากันเสร็จเลยเหมือนกับเมื่อก่อนนี่วิพากษ์กันเรื่องพระฉันมือเดียวเนี่ยฉันมือเดียวเป็นโรคกระเพาะกันเยอะเป็นฤทธิ์ศีลดวงทวารเยอะอะไรว่าก็แสดงไม่รู้จักตัวเองมั้งหลวงพ่อว่านะก็ยืนเดินนั่งนอนนะพอดีไงมันพอดีก็ไม่ได้ฟังเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านพินสามสายเท่านั้นก็พอเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าฟังนี้ไม่เข้าใจก็แสดงว่าคนอัปปัญญาคนโง่เขาบอกปัญญาเท่านั้นคนไม่ฉลาดคนไม่มีแววไม่ตาหามีแววไม่คือมันมัชฌิมาปฏิปทาไงหย่อนมากก็ไม่ได้
ไม่ดีตึงมากก็ไม่ได้แล้วพอดีมัชฌิมาปฏิปทาท่านพูดเรื่องมัชฌิมาปฏิปทายืนก็พอดีมัชฌิมานี่นะยืนแบบมัชฌิมาเดินแบบมัชฌิมานอนแบบมัชฌิมานั่งแบบมัชฌิมาเนี่ยหลวงพ่อเคยข้ามเวทนาเคยนั่งเหมือนกันนั่งหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าโอ้โหไม่ธรรมดานะรอบแรกก็รอเราซะจนรอบที่สองรอบที่สามผ่านไปเวทนานั้นมันเลยเบาเลยอันนี้ไม่ใช่เอาในหนังสือมาพูดนะหลวงพ่อทำอดพูดเป็นสามอาทิตย์สมาทานมุขวัตรเป็นอาทิตย์ถึงปกติสองเดือนสามเดือนอดข้าวอดมือกินมือมันปกติอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ธรรมดาแต่ทุกวันนี้ไม่อดแล้วเห็นใช่ไหมแต่ก็ต้องตามการตามเวลาตามวินัยบัญญัติวินัยเรื่องนี้ไม่ใช่หลังเที่ยงคืนนะต้องเข้าใจนะตั้งแต่เช้าจนเที่ยงไงหลังจากอรุณหกโมงเจ็ดโมงเช้าอย่างเงี้ยแล้วไปถึงเที่ยงเท่านั้นเลยไม่ใช่เลยเที่ยงแล้วเป็นวิกาลโภแล้วอย่างนี้เป็นต้นเราต้องเข้าใจนะถ้าวิกาลหรือวิกาลหนึ่งก็หมายถึงว่านับ18นาฬิกาไปโดยที่ไม่บอกลามีอานิสงส์ในการในการจำพรรษามีอานิสงส์ในการอยู่ปัสสจากไตชีวรมีอานิสงส์ในการรับกฐินในลักษณะมีกฐินอานิสงส์ส่วนมากไม่เอาเลยไปไม่ได้บอกลามีอะไรบ้างไปด่วนเหตุด่วนไฟไหม้วัดอย่างนี้ไฟไหม้จะมัวแต่มาลาอยู่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมมีเหตุด่วนไปไม่ได้บอกลาจะเรียกไปบอกนะทุกวันนี้คงอาจจะไม่ไปก็ได้โทรศัพท์ใช่ไหมเมื่อก่อนคงบิ่งตาตั้งเลยเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในองค์กรแล้วก็มาทำความเข้าใจอย่างนี้โอ้ถ้าเป็นคนมีสติแล้วมันก็เป็นลักษณะหลวงพ่อเป็นพระสวดได้อยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นพระเสกนะเสกก็เสกตัวเองนะพอได้เสกเสกจากที่มันไม่ดีให้มันเป็นให้ดีให้ตัวเองดีเสกสรรปั้นแต่งแล้วทีนี้สวดก็เหมือนกันสวดให้คนไม่ดีเป็นคนดีได้ไหมถ้าก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำมันก็ได้อยู่สวดให้กำลังใจมันก็ลดน้ำมนต์ผมน้ำมนต์เป็นต้นก็ได้กำลังใจได้กำลังใจมันก็หยิบของให้อย่างนี้โอ้ได้รับมาจากมือหลวงพ่อหลวงปู่นะอะไรลักษณะบางทีหลวงปู่ไม่อยู่แล้วรับมาจากวัดได้ไปถึงวัดท่านได้กราบรูปเหมือนได้กราบนู่นกราบนี่กราบคุณงามความดีล้ำลึกนึกถึงก็ได้ของที่เลือกมาก็จำได้ประมาณนั้นใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเป็นพระสอนน้องว่าเป็นพระสอนสอนใครจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ไปตามลำดับขั้นตอนตรงนั้นแหละที่สุดก็มัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาพอดีไม่ได้มากกว่านั้นก็หลวงพ่อจะมาเล่าให้ฟังว่าที่สูงไม่ใช่ดึงสูงลงมาต่ำแต่พยายามดันต่ำให้ขึ้นไปหาที่สูงสูงสู่คุณงามความดีนะต้องเข้าใจนะไม่ใช่ดึงที่สูงลงมาสูงแล้วไม่ดึงมาแต่ถ้าจิตด้วยความต้องคิดจริงๆก็หมายถึงว่าคนขึ้นไปสูงล่วงลงมาก็มีโอกาสตายแต่หลวงพ่อไม่ขึ้นที่สูงแต่ไม่อยู่ที่ต่ำเลยทีเดียวก็มัชฌิมาปฏิปทาถ้าคนยังมีขึ้นมีลงอยู่กันถ้าหลวงพ่อขึ้นมีแต่ปีนขึ้นถ้าวันหนึ่งพลาดท่าเข้ามาก็ล่วงลงมาเสร็จเลยใช่ไหมไม่ต้องปีนอยู่ธรรมดานั่นแหละอยู่กับกายกับใจเนี่ยรู้ตามอารมณ์ของตัวเองเนี่ยรู้สึกชั่วดีเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้จักที่ไปที่มารู้จักซ้ายจักขวาเท่านั้นแหละ
มันก็พอดีแล้วใช่ไหมมันก็พอดีแล้วหรือถ้าเราคิดอย่างนี้วันนี้เดินมันทั้งวันพรุ่งนี้ค่อยมานอนทั้งวันมันใช่ไหมนะไม่ต้องเดินทั้งวันหรอกเดินพอดีนั่นแหละแล้วก็ไปนั่งก็พอดีนั่นแหละยืนเดินนั่งนอนพอดีพอดีสี่อริยบทนั่นสร้างสรรค์มาดีแล้วพอดีแล้วแต่คนเดินไม่ได้เลยอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อจะไปโรงเรียนพิเศษอย่างพรุ่งนี้อย่างเป็นผู้ว่าก็ไปก็นิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อต้องไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นี่เป็นต้นอันนี้คือมาเก่าถึงว่านั่นคือในส่วนหนึ่งว่าเออชีวิตของคนเราเนี่ยก็หนึ่งก็เห็นคุณค่าเราอยู่นะเขาเห็นคุณค่าของเราอยู่เราก็เห็นคุณค่าของเขาด้วยอย่าไปเห็นแต่ตัวเองนะเห็นตัวเองเห็นคนอื่นขณะที่รวมแล้วง่ายๆก็หมายถึงว่าคนหาตัวเองให้มันเจอนั่นนะเดี๋ยวมันก็พอเห็นคนอื่นไปด้วยจิตใจของคนอื่นก็เหมือนกันจิตใจเราก็เหมือนกันสังขารร่างกายก็เหมือนกันก็ต้องการความสุขความสบายคนอื่นชีวิตอื่นก็คงไม่ต่างจากเราเวลาทุกข์ก็อาการเดียวกันนะใช่ไหมเวลาสุขก็อาการเดียวกันนั่นเลยแต่เรื่องของธรรมะเรื่องศาสนาสอนไม่ให้ติดสุขไม่ยึดทุกข์มัชฌิมาแล้วอยู่ตรงกลางแล้วทีนี้ทุกข์มาแล้วอย่าไปหลงอย่าไปลืมอย่าไปจมอยู่กับทุกข์ถึงเวลาสุขมาก็อย่าไปหลงระเริงไปกับสุขมันก็พอดีเท่านั้นเนี่ยมันก็พอดีไม่ต้องไปอ่านในตู้ก็ได้อ่านในตู้ใหญ่นี่อ่านจิตอ่านใจตัวเองนั้นนะมันก็เข้าที่เข้าทางเท่านั้นเลยวันนี้ยังไม่เห็นน้องพ่อใหญ่นะน้องพ่อใหญ่ชั้นน้องพ่อใหญ่ชมอยู่ป่ะแต่อาจารย์มาสัญญาณมีอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านน้องพ่อแต่ตรงนี้เห็นห้องส่งเลยนั่นดูจะมีพ่อเพราะนั้นกับหมุนด้วยเพราะนั้นกับหมุนด้วยอุปกรณ์บางอย่างก็ท่านก็หามาให้นั่นอุปกรณ์ขาตั้งบางอะไรบางท่านหามาให้อาจารย์มาสยานหามาให้เอาวันนี้คงพอสมควรแล้วนะสำหรับอาทิตย์นี้คือวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์ที่26เดือนกันยายน2564มันแรม5ค่ำเดือน10นะวันนี้หลวงพ่อบุญท่านอัตตกาโมณวัดป่าเบืองบางยาวตำบลเกิ่งอำเภอเมืองจังหวัดสระคามลาไปก่อนเนาะลาไปก่อนแล้วมีโอกาสหน้าพบกันใหม่ทุกท่านทุกคนขอบใจเนาะคุณพระคุ้มของทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสังคมหันนิยมเล่นกีฬาห้างยาบ้ายาอีโทษปันนี่ไพ่มหันฉันมอลำคอตื่นขอฝากเพื่อนเยาวชนทุกคนจงทำดีมีศีลทำประจำใจประชาชนเท่าไทยอย่าได้คอยอย่าเมียนอย่ามีคอยอย่ามีเมียนเด้อเมืองHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ความดีของเธอ